Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syahli sadri wa yassir li amli wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านเนื้อหาของเรานะครับพี่น้องครับตอนนี้เรามีชีทใหม่นะครับชีทใหม่หน้าที่23นะครับหน้าที่23คำที่อยู่บนบรรทัดบนนะครับ3บรรทัดแล้วก็มีขีดเส้นใต้นี้ให้พี่น้องรู้ว่าคำพวกนี้เป็นคำของเชคบาร์ดบาฮารีส่วนข้างล่างเนี่ยหลังจากขีดเส้นใต้เป็นคำอธิบายของเชคซอลเลห์อัลฟาวซานวะกอลอุมัรอิบนุลคอฏฏอบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรได้กล่าวเชคบาร์ดบาฮารีได้อิหม่ามบาร์ดบาฮารีได้ยกคำพูดของท่านอุมัรมาต้องบอกพี่น้องก่อนนะว่าสายรายงานนี้ไม่ซอฮีฮ์สายรายงานที่ไปถึงท่านอุมัรอันเนี้ยไม่ซอฮีฮ์มีหนังสืออีกเล่มนึงที่มีการตรวจสอบสายรายงานนะครับอันนี้ไม่ซอฮีฮ์คือไม่ซอฮีฮ์สายรายงานไม่ถึงท่านอุมัรจริงแต่ปรากฏว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ไม่ผิดเพี้ยนเขาเรียกคำพูดที่ใช้ได้ฉะนั้นในคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์หรือคำพูดของบรรดาอุลามะถึงแม้ว่าสายรายงานไม่ซอฮีฮ์แต่ไม่ได้ไปขัดแย้งกับกุรอานและหะดีษถือว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับถือว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยท่านอุมัรได้กล่าวว่าลาอุดรอลิอะฮัดินไม่มีข้อผ่อนผันใดๆลาแปลว่าไม่มีอุดรอแปลว่าข้อยกเว้นหรือว่าข้อผ่อนผันนะครับไม่มีข้อยกเว้นใดๆลิอาฮาดินสำหรับคนหนึ่งคนใดไม่มีข้อยกเว้นใดๆสำหรับคนหนึ่งคนใดฟีดอลาลาตินเมื่อเขาคนนั้นอยู่ในการหลงผิดรอกีบาฮาและเขาก็กำลังดำเนินกับสิ่งที่เขาหลงผิดอยู่แบบนั้นฮาซีบาฮาและเขาคาดหวังเขาคิดว่าไอ้ทางหลงผิดนั้นฮูดามันเป็นทางนำเอาใหม่นะไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคนที่กำลังเดินอยู่ในทางที่หลงผิดเขากำลังกระทำสิ่งที่หลงผิดและเขาฮัสซิบะฮาคิดว่าทางหลงผิดนั้นฮูดามันเป็นทางนำไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคนแบบนี้บางคนบอกว่าเขาไม่รู้ไม่บาปไม่ผิดเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็อภัยให้เพราะเขาไม่รู้แต่ท่านอุมัรบอกไม่มีข้อยกเว้นกับคนไม่รู้ไม่มีวาลาฟีฮูดาและก็เช่นเดียวกันไม่มีสำหรับคนที่อยู่บนทางนำตารอกาฮูแล้วก็ทิ้งทางนำนั้นฮาซีบาฮูแล้วไปคิดว่าทางนำนั้นดอลาละมันคือทางที่หลงผิดไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคนสองประเภทหนึ่งประเภทแรกอยู่ในทางที่หลงผิดแล้วก็ปฏิบัติสิ่งที่หลงผิดเชื่อว่าเป็นทางนำประเภทที่สองอยู่บนทางนำแต่ทิ้งทางนำและเชื่อว่าเป็นทางที่หลงผิดไม่มีข้อยกเว้นลาอุซรอไม่มีข้อยกเว้นทำไมอ่ะฟักกอดท่านวัดบอกต่อไปว่าฟักกอดแน่แท้แล้วฟักกอดแปลว่าแน่แท้แล้วบุยนาจินอุมูรเรื่องราวทั้งหลายต้องแปลคำว่าอุมุรก่อนแล้วค่อยมาบุยีนัตเรื่องราวกิจการทั้งหลายเกี่ยวกับศาสนานั้นน่ะบุยีนัตถูกอธิบายอย่างชัดเจนถูกชี้แจงแล้วศาสนาถูกชี้แจงตั้งแต่สมัยนบีแล้วไม่ใช่ว่านบีเก็บเงียบอึมครึมไม่บอกรอให้อิหม่ามมาดีออกมาแล้วค่อยบอกไม่ใช่นบีบอกแต่แรกแล้ววาซาบาตินฮุจญะวาซาบาตาติลฮุจญะตุและหลักฐานเนี่ยนะฮุจญะแปลว่าหลักฐานเนี่ยนะซะบัตแปลว่าถูกยืนยันแล้ว
มีการยืนยันหลักฐานอย่างชัดเจนแล้ววังกอตออัลอุซุรฉะนั้นแล้วไอ้ข้อยกเว้นที่จะมีให้กับมุสลิมเนี่ยไม่มีแล้วถูกตัดออกเลยถูกยกถอนออกไปเลยจะมาขอยาอัลลอฮ์ขอยกเว้นฉันได้ไหมฉันคิดว่ามันดีอ่ะฉันก็เลยทำอิงกอตาคือถูกตัดออกแล้วนะครับไม่มีแล้วนี่เป็นคำพูดของท่านอุมัรนะครับในสายรายงานที่เชคบาบาฮารีเชื่อว่าเป็นคำพูดท่านอุมัรแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับสลามุอะลัยฮิวะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มาดูชะรอฮ์นะครับพี่น้องชะรอฮ์แปลว่าการอธิบายกอลูอุมัรเชคซะลาบอกว่าคำพูดของอุมัรนะที่บอกว่าลาอุซรอลิอะฮัดินไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคนหนึ่งคำพูดของอุมัรที่บอกว่าไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคนหนึ่งลิอันนัลลอฮะบัยยะนัลฮักกะวะฟัสซะละฮูฟิลกุรอานวัสซุนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้อธิบายหรือว่าสร้างความกระจ่างในสัจธรรมเรียบร้อยแล้วบัยยะนัลฮักสร้างความกระจ่างสร้างความชัดเจนเป็นที่สุดแล้วอ่ะในสัจธรรมนั้นน่ะวะฟัสซะละฮูฟิลกุรอานแล้วก็ได้แจกแจงรายละเอียดทั้งหมดในกุรอานและซุนนะห์เรียบร้อยแล้วเชคซะลาห์บอกที่ท่านอุมัรพูดแบบนี้ก็เพราะว่าอัลลอฮ์อธิบายแล้วอ่ะแล้วก็บอกทั้งกุรอานทั้งซุนนะห์มีทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วฟะลาอุซรอลิอะฮัดินฮัยนะอิดินฟีฎอลาละฉะนั้นไม่มีข้อยกเว้นและข้อผ่อนผันสำหรับคนหนึ่งนั้นในช่วงเวลาฮีนะอิดินในช่วงเวลาที่เขากำลังหลงทางไม่มีข้อผ่อนผันสำหรับคนแบบนี้ลิอันนะตักซีรยาอามินกิบะลิฮีเพราะว่าตักซีรแปลว่าข้อบกพร่องตรงนี้หรือว่าสิ่งที่มันเป็นอะไรครับเป็นความผิดตรงนี้ยาอามินกิบะลิฮีที่มาจะบอกว่าที่จะมาลงโทษคนแบบนี้นะครับโดยที่ให้สุลัมยับฮัสอานิลฮักเพราะว่าเขานั้นไม่มีการค้นคว้าหาสัจธรรมยับฮัสแปลว่าค้นคว้าบาฮัสเขาไม่มีการค้นคว้าหาสัจธรรมนั่นจึงเป็นสิ่งที่เขาต้องถูกลงโทษวะลัมยัสอัลอะห์ลัลอิลมและเขาไม่มีการถามผู้รู้เลยฟัดดอลาลูจาอามินกับลิฮีฟะฮุวัลละซีฟัรรตะฉะนั้นทางหลงผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเขาตรงที่เขาปล่อยมันผ่านไปละเลยที่จะถามผู้รู้ละเลยที่จะค้นคว้าหาความจริงฉะนั้นวันกิยามะห์ถูกลงโทษสมบูรณ์แล้วเหมาะสมแล้วต้องถูกลงโทษไม่ใช่พอไปถึงวันกิยามะห์ยาอัลลอฮ์ยกเว้นฉันไม่รู้เพราะว่าหนึ่งในข้อผลผันของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาคือคนยังคือคนไม่มีความรู้คนไม่มีความรู้ตรงนี้หมายถึงคนที่เรียนแล้วพยายามศึกษาแล้วแต่ว่าไปไม่ถึงความรู้นั้นแต่คนที่คือมีศาสนามาบอกมีการพูดคุยเรื่องราวศาสนามีการยืนยันศาสนาแล้วแต่ปฏิเสธที่จะไม่รับรู้ปฏิเสธที่จะไม่เอาแล้วตัวเองก็ไม่ไปค้นคว้าต่อไม่ไปหาผู้รู้ต่อนี่โดนนะครับพูดง่ายว่าไม่เราจะโดนตรงที่เราไม่เรียนนี่แหละและที่เราหลงทางก็ตรงที่เราไม่เรียนนี่แหละนะครับกอลูฮูฮาซีบะฮาฮูดาคำพูดของเชคบาร์บาฮารีของท่านอุมัรที่บอกว่าฮาซีบะฮาฮูดาเขาเข้าใจว่าไอ้ทางหลงผิดนั้นเป็นทางนำเขาเข้าใจว่าทางหลงผิดนั้นเป็นทางนำฟีฮิบะยานุนอันนัดดอนนลายุงนีมินัลฮังกิชัยอาเชคซะลาห์บอกว่าในเรื่องนี้นะชัดเจนเลยว่าอะไรครับความชัดเจนก็คือการคาดคะเนหรือการคาดเดานั้นลายุกนีมินัลฮักกิชัยอะไม่ได้ทำให้เกิดความจริงแต่อย่างใดคือคุณจะมาเดาว่าทางที่คุณอยู่นั้นเป็นสัจธรรมไม่ได้ไอการคาดเดาโดยที่ไม่ศึกษาหาความรู้แล้วก็เข้าใจไปเองเฮ้ยมันน่าจะถูกนะไม่ได้แสดงว่ามันอยู่บนสัจธรรมแต่อย่างใดเลยคือไม่ได้บ่งชี้ว่าคุณอยู่บนสัจธรรมเลยนะครับพูดง่ายว่าถ้าคุณคิดเพียงว่าไอ้ทางที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยอย่างเช่นคุณทำมอลิดเนี่ยฉันเนี่ยคิดว่าทางนี้แหละมันคือทางที่ได้บุญแน่ๆเลยความคาดเดาแบบนี้นะครับความคาดเดาแบบนี้หรือว่าการมโนไปเองแบบนี้
ไม่ได้ทำให้มันเป็นสัจธรรมขึ้นมาเลยไม่ได้ทำให้เป็นสัจธรรมขึ้นมาเลยนะครับวัลลอฮุจัลลวะอะลายะกูลอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานอยู่ในสุรอัซซุครุฟอายะที่37อัลลอฮ์บอกว่าว่าอินนะฮุมละยัสุดดูนะฮุมอานิสซะบีลวะยะห์ซะมูนอันนะฮุมมุฮตะดูนถ้าจริงพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้หันเหออกจากแนวทางที่เที่ยงตรงแล้วเขาคาดว่าสิ่งที่พวกเขาออกนั้นเป็นทางนำเขาคิดว่าที่เขาไม่เอาทางที่เที่ยงตรงน่ะที่เขากำลังทำอยู่นั้นเป็นทางนำนี่คืออายะห์กุรอานที่มายืนยันว่ามีคนประเภทนี้อยู่ในบ้านเราเวลาพี่น้องอ่านกุรอานเนี่ยไม่ใช่อ่านแล้วเราจะไปนึกถึงคนในอดีตอย่างเดียวนะสมมติว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพูดถึงบรรดามุชริกีนพูดถึงบรรดายะฮูดีเนี่ยเราก็ไปนึกถึงคนพวกนั้นแล้วเราก็รอดไม่ใช่คือเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นไหมคือออกจากทางที่เที่ยงตรงของอัลลอฮ์แล้วก็ไปเอาทางที่เราเข้าใจว่าเป็นทางนำเอาพวกมีคนประเภทนี้อยู่คือเข้าใจว่าตัวเองทางนำบางทีเราต้องคิดนะคนที่มีความรู้เนี่ยเขาต้องตระหนักมากๆเลยไอ้ที่กำลังเรียนเนี่ยไอ้เนี่ยกำลังเรียนเนี่ยมันถูกต้องเปล่ามันใช่ไหมว่าถามว่าเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยซุนนะห์เยอะมั้ยเยอะซุนนะห์หลายกลุ่มใช่ไหมซุนนะห์หลายกลุ่มแล้วบางทีเราก็ยิ้มกระยิ้มใจเราเนี่ยแหละถูกแต่บางทีเราต้องคิดว่าถูกไหมเราอยู่ถูกไหมเพราะบางครั้งเราคิดว่าไอ้ที่เราทำอยู่มันเป็นทางนำนะแต่สำหรับจริงๆนะที่อัลลอฮ์มันไม่ใช่หน้าที่เราคือค้นคว้าแสวงหาความรู้สอบถามจากบรรดาผู้รู้และอินชาอัลลอฮ์เราจะได้พบทางนำแต่ถ้าเราเพียงแค่มโนไม่ต้องค้นคว้าเราฟังเนี่ยแหละอาจารย์เล่าเนี่ยแหละทางนำแน่นอนไม่แน่นะครับอาจจะไม่ใช่ทางนำก็ได้นะครับเพราะว่าหลายคนนะในอดีตเขาคิดแบบนี้อ่ะเขาเลยหลงทางนะครับเชคซะละห์บอกว่าฟะฮุสบานุฮุมลายัชฟะอูละฮุมฮุสบานุฮุมแปลว่าการคะเนของพวกเขาเหล่านั้นน่ะการคิดไปเองการนึกไปเองของพวกเขานะลายัชฟะละฮุมไม่ได้ช่วยพวกเขาเลยวันกิยามะฮ์ก็ไม่ได้ชะฟะอะห์ให้พวกเขาไม่ได้ช่วยพวกเขาเลยลิอันนะฮุมไลซะละฮุมอุซรเพราะว่าแท้จริงพวกเขานั้นไม่มีข้อยกเว้นให้กับพวกเขาอีกแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีข้อยกเว้นใดๆอีกแล้วไฮซุลัมยูรอจิอุลกิตาบวัสซุนนะนะครับสิ่งที่ทำให้พวกเขาตกอยู่ในทางที่หลงผิดหรือถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาลงโทษตรงที่พวกเขาเหล่านั้นลัมยูรอจิอูไม่คิดจะกลับไปหากิตาบุลลอฮ์และซุนนะไม่คิดจะกลับไปหากิตาบุลลอฮ์ซุนนะฟะอินตะนาซะตุมฟิชัยฟะรุดดูอิลัลลอฮิวัรรอซูลเวลาที่เรามีความขัดแย้งในเรื่องราวศาสนาอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้เรากลับไปหาผู้รู้อย่างเดียวแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เรากลับไปหากิตาบุลลอฮ์และซุนนะฉะนั้นบันไดที่เราไปสู่กิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์ที่เป็นผู้รู้เนี่ยคืออย่าไปจบประเด็นปัญหาแค่ผู้รู้แต่ต้องให้ผู้รู้เป็นบันไดให้เรากลับไปสู่กิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์ในปัจจุบันเนี่ยผมจะบอกให้เกือบทุกมหาลัยในอิสลามนะเกือบทุกมหาลัยเลยหนังสือที่บรรดาอุลามะนำมาสอนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหนังสือประพันธ์มาจากด็อกเตอร์ประพันธ์มาจากเชคประพันธ์มาจากบรรดาผู้รู้ที่อยู่ในยุคสมัยนี้แหละใช่ไหมฮะเวลาที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเราก็จะเจอบรรดาผู้รู้เขาสรุปเรื่องราวในหนังสือของเขาโดยบางทีก็เป็นเฉพาะทางของเขาเองสมมติว่าเขาไปวิเคราะห์มาแล้วว่าทางเขาถูกเนี่ยเขาก็จะเอาเฉพาะทางของเขาที่เป็นสายของเขาเป็นอุลามะของเขาเป็นความพอใจของเขาแล้วก็คิดว่านี่มันคือถูกต้องที่สุดแล้วมานำอยู่ในหนังสือของเขาเวลาที่เราเรียนเนี่ยสมมติว่าเราเรียนไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราเจอความขัดแย้งจากหะดีษอีกบทหนึ่งกับหนังสือของบรรดาเชคของเราเนี่ยหน้าที่เราคือก็ต้องไปดูในเมื่ออันนี้กลับไปถึงนบีกลับไปถึงรอซูลเราก็ไปดูอีกฝั่งหนึ่งที่เขามีความขัดแย้งเดียวกันเนี่ยแหละเขาพาเรากลับไปถึงกิตาบุลลอฮ์และรอซูลไหม
เพราะบางครั้งเนี่ยมันจะมีคนใดคนหนึ่งกลับไปไม่ถึงหรือถ้ากลับไปถึงทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นอัลฮัมดุลิลลาฮ์อิจติฮาดียะปัญหาที่เรียกว่าการวินิจฉัยที่สามารถจะอนุญาตให้เราเลือกทางใดทางหนึ่งได้นะครับแต่เราต้องดูหน้าที่เราคือต้องดูไม่ใช่แค่ว่าจบแค่นั้นพอไม่ใช่ฮัตตายะริฟูลฮักกะบินัลบาตินคือเราเนี่ยจะต้องกลับไปหากิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์จนกระทั่งว่าเราเนี่ยรู้ถึงสัจธรรมและออกห่างจากสิ่งที่เป็นโมฆะหรือว่าบาตินสิ่งที่มันเสียทั้งหลายสิ่งที่ตรงข้ามกับสัจธรรมทั้งหลายวะอินนามารกิบูอะฮวาอะฮุมเชคซอลาห์บอกว่าคนที่เขาอยู่บนทางที่หลงผิดและเข้าใจว่าเป็นทางนำเนี่ยเขามีลักษณะรอกีบูรอกีบูเนี่ยสับเดิมแปลว่าขี่แปลว่าขี่รอกิบตุลไฮซอนฉันได้ขี่ม้ารอกิบตุสยาระฉันได้ขี่รถนะสับเดิมๆคือแปลว่าขี่ตรงนี้เขาใช้กับการขี่อารมณ์นะคนที่อยู่บนทางที่หลงผิดแล้วเข้าใจว่านี่คือทางนำเนี่ยเขากำลังขี่อยู่บนอารมณ์ของเขานั่นหมายความว่าอะไรให้อารมณ์นั้นนำพาเขาไปทำให้อารมณ์นั้นขับเคลื่อนตัวเขาไปนะครับเขากำลังขี่เหมือนขี่อยู่บนหลังเสือแล้วเขาไม่สามารถจะลงได้ประมาณนี้แล้วเสือมันไปทางไหนเขาก็ต้องไปทางนั้นขี่บนม้าม้าไปทางไหนก็ต้องไปทางนั้นนะเขาไม่สามารถจะควบคุมได้ฉะนั้นคนเหล่านี้จะอยู่บนการปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำอารมณ์ของตัวเองคิดว่าดีก็อ้าวโอเคดีไม่ได้ดูที่หลักฐานไม่ได้กลับไปที่ซุนนะห์ท่านนบีที่มันบริสุทธิ์เลยوَيَسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ พวกเขาคาดว่าพวกเขานั้นอยู่บนทางนำแล้วที่ทำแบบเนี้ย وَمَا هَذَا حُكْمُ اللَّهُ بِحُكْمُ اللَّهِ بِكُفْرِهِمْ وَضَلَالِهِمْ เชคซอลาห์บอกว่าสำหรับคนพวกนี้นะครับหุกมของอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าพวกเขาปฏิเสธพระองค์และถือว่าพวกเขานั้นอยู่ในทางที่หลงผิดเลยสามารถที่จะหุกมได้ว่าเขานั้นปฏิเสธต่ออัลเลาะห์แล้วอยู่บนทางที่หลงผิดฟาบิมุจัรรอดีอันนัลอินซานยัสบูนอันนะฮูอะลัลฮักด้วยกับแท้จริงที่พวกเขานั้นนะฮะด้วยกับบรรดาผู้คนที่เขาเข้าใจว่าเขานั้นอยู่บนสัจธรรมยัสบูอันนะฮูอะลัลฮักเข้าใจว่าตัวเองนั้นอยู่บนสัจธรรมลายะซีรุฮาซาอุซรอลละฮูฉะนั้นข้อยกเว้นต่างๆไม่มีสำหรับคนแบบนี้แล้วไม่มีแล้วเพราะว่าเขาผิดเนี่ยไม่ใช่ผิดที่หลักการหรือว่าไม่ได้ผิดที่กุรอานไปไม่ถึงเขาแต่ผิดที่เขาไม่เรียนรู้และเขาคิดไปเองว่าตัวเองนั้นอยู่บนทางนำอิลลาอิลาลัมยับลุฮุชัยอุมมินันวะฮีอิลอิลาฮีอัลมุนัซซันอะลารุซุลเว้นเสียแต่เว้นเสียแต่เชคซอลาห์บอกเว้นเสียแต่ใช้อุมมินันวะฮีอิลาฮีอัลมุนัซซันเว้นเสียแต่กุรอานหรือว่าซุนนะห์ของท่านนบีนั้นไปไม่ถึงเขาใช้อุมแปลว่าส่วนหนึ่งมินัลวะฮีจากวะฮีของอัลเลาะห์ที่มุนัซซันอะลารอซูลที่มันถูกส่งลงมาบนรอซูลนั่นน่ะไปไม่ถึงคนคนนี้อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปถึงแล้วก็ไม่เอาเชื่อว่าตัวเองทำมันดีที่สุดแล้วเป็นทางนำเป็นศาสนาของอัลเลาะห์แล้วอันนี้โดนแต่ถ้าสัจธรรมไปไม่ถึงเขาไม่มีคนไปบอกเขาสมมติคนทำเอาลิดนบีเกิดมาพ่อแม่สอนให้ตัวเองทำเอาลิดทำแล้วก็ไม่มีซุนนะห์คนใดเลยไม่เจอเลยไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวกุรอานก็ไม่เข้าใจไปไม่ถึงเขาคนแบบนี้รอดถึงแม้ว่าเขาจะทำในสิ่งที่มันต่อร้านอัลลอฮฺสุบตาราก็จะไม่เอาโทษเขาเพราะเขาไม่รู้แต่ถ้าหากว่าวันนี้นะครับมีซุนนะห์อยู่คือมันต้องเป็นเงื่อนไขที่ซุนนะห์ไม่มีด้วยนะซุนนะห์ไม่มีการเรียกร้องซุนนะห์พูดง่ายว่ามีแต่บิดอะห์ทั้งประเทศอย่างนี้รอดแต่ถ้าหากว่าในประเทศนั้นมีซุนนะห์ตัวเองจะโดนข้อหาไม่ยอมไปศึกษาอย่างนี้ไม่รอดนะครับไม่รอดلأن الواجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة เพราะว่าวาญิบถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อคนคนนั้นในการที่ต้องกลับไปหากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ وَلَا يَبْقَى عَلَى ظَنِّهِ وَحُسْبَانِهِ ฉะนั้นไม่เหลือหรอกในการที่เขาจะอยู่บนความมโนความคาดคะเนไปเองไม่มีที่ให้เหลือสำหรับคนแบบนี้นะครับ وَعَلَى مَا يَقُولُهُ لَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ حَقٌّ
แล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเขาจะอยู่ในขณะที่มีคนบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่ซุนนะซุนนะจริงๆคือแบบนี้เขาจะอยู่แบบแล้วบอกว่าตัวเองไม่รู้ไม่ได้พูดง่ายว่าสมมุติว่าถ้าเขาเกิดมาในหมู่เข็มหนึ่งแล้วหมู่เข็มนั้นมีแต่บิดอะห์แต่ว่าอีกหมู่เข็มหนึ่งเขาลังเลเรียกร้องซุนนะเขาก็บอกว่านี่คือซุนนะนี่คือซุนนะแล้วเขาก็ได้ยินเขาก็รู้หรือว่าในสมัยเขาเนี่ยมีคนก็ยืนยันชัดเจนว่าซุนนะนี่ไม่ใช่ซุนนะอันนี้คือซุนนะอันนี้ไม่ใช่ซุนนะแบบนี้เขาเกิดมาถือว่าไม่มีข้อยกเว้นพูดง่ายๆว่าถ้าเขาเกิดมาในยุคที่ยังมีคนเรียกร้องซุนนะอยู่เนี่ยเขาไม่มีข้อยกเว้นนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่จะหลุดพ้นจากข้อลงโทษหรือว่าข้อกล่าวหานี้ได้เลยนะครับไม่มีเลยฟะฮาซาไลซะบิอุซรินฉะนั้นแล้วไม่มีข้อยกเว้นใดๆสำหรับคนแบบนี้วะฟิลอายะตินอุคราและในอายะอื่นนะครับที่ในอายะถัดมาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกนะครับในซูเราะห์อะรอฟนะครับอินนะฮุมุตตะคซุชชัยอาตีนเอาลิยาอ์มินดูนิลลาวะยัสมูนอันนะฮุมมุฮตะดูนแท้จริงพวกเขาเหล่านี้คนที่เขาอยู่บนทางที่หลงผิดนะอิตตะคอซุชชัยอาตีนเอาลิยาอ์มินดูนิลลาเขาได้ยึดเอาที่รักที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคือเอาคนอื่นมาเป็นที่รักนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาเป็นพวกพ้องเอามาเป็นคนดูแลเอามาเป็นคนใกล้ชิดที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยัสบูนอันนะฮุมมุตะดูนและพวกเขาเชื่อว่านี่คือทางนำของพวกเขานี่คือทางนำของพวกเขาพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆเลยไปเอาผู้รู้คนอื่นที่ไม่ได้อยู่บนแนวทางซุนนะห์เนี่ยมาเป็นที่กลับของศาสนามาเป็นที่เรียนรู้ของศาสนามาเป็นที่ปฏิบัติของศาสนาคือผู้รู้เนี่ยตรวจสอบง่ายและไม่ใช่ยากนะครับพี่น้องว่าใครเนี่ยเป็นผู้รู้ที่อยู่บนแนวทางซุนนะห์หรือไม่ใช่ดูยังไงอ่ะก็ดูที่เขาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยมีกลับไปกุรอานและมีกลับไปซุนนะห์อยู่บนความเข้าใจเดียวกับซอฮาบะห์มั้ยง่ายเวลาเราฟังผู้รู้คนหนึ่งพูดเรื่องเราศาสนาเนี่ยไม่มีเลยกุรอานไม่มีเลยซุนนะห์นบีอันนี้ไม่ใช่แล้วพี่น้องอันนี้พูดด้วยอารมณ์เหมือนนักการเมืองเอาศาสนานะมาปู้ยี่ปู้ยำเล่นตามอารมณ์ของตัวเองเรามาพูดเพื่อให้คนฟังเนี่ยเพื่อเพลินและยุคสมัยนี้มีเยอะพูดศาสนาพูดยังไงพูดในขำพูดในคนชอบพูดในคนมาติดตามพูดศาสนาพูดในคนเพลินแต่ว่าไม่มีกุรอานไม่มีหะดีษเลยฉะนั้นคนที่จะเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยครับต้องเป็นบุคคลที่ถ้อยคำมีกอลอัลลอฮ์วะกอลอรอซูลอะลาฟามิสลัฟต้องมีคำพูดของอัลลอฮ์รอซูลบนพื้นฐานความเข้าใจของสลัฟถ้าผู้รู้วันนี้เราเรียนกับผู้รู้ที่ไม่มีคำพูดพวกนี้นะครับออกครับพี่น้องออกจะชีวิตไม่ปลอดภัยศาสนาเราไม่ปลอดภัยขนาดเรียนกอลอัลลอฮ์วะกอลอรอซูลยังไม่ปลอดภัยเลยยังหลงก็ยังมีเลยและนี่ไปเรียนกับบุคคลไม่มีกอลอัลลอฮ์วะกอลอรอซูลไม่ยิ่งหลงไปใหญ่แล้วครับฉะนั้นต้องเอาคนที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์จริงๆทำไมคนที่เอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยอิตตะคอดูอัชยาตีนเอาบรรดาชยาตีนมาเป็นที่รักอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะยัสบูนอันนะฮุมมุฮตะดูนแล้วก็เชื่อว่านี่ทางนำเนี่ยทางนำเวลาอาจารย์ที่ไม่พูดอัลลอฮ์ไม่พูดรอซูลไม่พูดอะกีดะห์ไม่พูดซุนนะห์ไม่พูดบิดอะห์เวลามาพูดนี่ไปกันเป็นตามเต็มเลยตามด้วยกับอะไรไม่ได้ตามด้วยหลักการตามด้วยอารมณ์อยากจะฟังอารมณ์มันนำพาไปแล้วทุกคนเชื่อมั้ยทุกคนก็จะเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเชื่อว่าเป็นทางนำของเขามันไม่ใช่เชคบอกว่าอุนซุรกัยฟัตตะคอซูชัยฏีนัลอินซวัลญินเอาลิยาอ์มินดูนิลลาห์เชคบอกว่าพิจารณานะว่าอย่างไรล่ะกัยฟะอย่างไรล่ะที่พวกเขาอิตตะคอซูไปยึดเอาชัยฏีนอินซบรรดาชัยฏอนที่มาในรูปของมนุษย์และบรรดาชัยฏอนที่มาในรูปของญิน
เอาลียาอามินดูนิลละเอามาเป็นที่รักใคร่เอามาเป็นที่กลับเอามาเป็นที่เรียนศาสนานอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาไปดูว่าเขาไปเอากันได้ยังไงวายาตะบิอูนะฮุมวายาซะบูนะอันนะฮุมมุตะดูนไปติดตามคนพวกนี้และไปเชื่อว่ามันเป็นทางนำได้อย่างไรเชคใส่ question mark คำว่าอาลามะตุอิสติฟฮามภาษาอาหรับ question mark ภาษาไทยไอ้ภาษาอังกฤษภาษาไทยนี่คืออะไรล่ะเครื่องหมายคำถามภาษาอาหรับอาลามะตุอิสติฟฮามภาษาอาหรับน่าจะพูดยากกว่านะอาลามะตุอิสติฟฮามนำฮามฮามอย่างเดียวผสมบอกก็เป็นเครื่องหมายคำถามเชคถามฟาฮาลิชยาตีนตะตุรีดูละฮุมุลเคิรเชคถามต่อมาอีกว่าถามจริงๆเหอะบรรดาชัยตอนเนี่ยมันต้องการความดีให้กับพวกท่านเลยมีเหรอชัยตอนมันจะคิดดีกับเราถ้าเราไปเอาคนอื่นที่นู่นเนี่ยจะอัลลอฮ์เนี่ยมีเหรอชัยตอนจะคิดดีกับเราคิดดูดีๆนะจะไปเรียนกับใครเนี่ยคิดดูดีๆคนที่ไม่ได้สอนกุรอานไม่ได้สอนฮะดีษแบบซุนนะห์นบีเป๊ะๆเนี่ยมันจะมีความหวังดีกับเราเลยในเมื่อสิ่งที่ดีที่สุดคือกุรอานสิ่งที่เราจะดำเนินชีวิตได้ปลอดภัยที่สุดคือฮะดีษแต่ไอ้คนที่มาสอนศาสนาเนี่ยไม่ได้เอากุรอานและฮะดีษมาสอนนะเอาอารมณ์มาสอนคิดดูดีๆนะคิดดูดีๆเช็คถามกอลาตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวว่าวะมันยะชูอันดิกริอัรเราะห์มานใครก็ตามที่พยายามจะหันเหหรือว่าละเลยหรือว่าเพิกเฉยต่อการดิกริอัรเราะห์มานนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายว่าใครก็ตามที่แบบไม่อยากฟังกุรอานไม่อยากฟังหะดีษไม่อยากเรียนซุนนะห์ไม่อยากเข้าใจเลยว่าอะไรคือบิดอะห์อะไรคืออะกีดะห์อะไรคือเตาฮีดไม่อยากสนใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรมุกอยิดละหูชัยฏอนะเรานี่จะผูกเขาผูกอะไรผูกชัยฏอนชีวิตมีชัยฏอนพูดง่ายว่าคุณมีชัยฏอนเป็นเพื่อนซีเป็นบัดดี้เดี๋ยวนั้นเลยคนที่ไม่เอากุรอานคนที่ไม่อยากจะศึกษาคนที่พยายามเพิกเฉยต่อคำสั่งของอัลลอฮฺหรือการเรียนการสอนโดยเฉพาะการเรียนการสอนเนี่ยอัลลอฮฺผูกชัยฏอนไว้กับคุณและไอ้ชัยฏอนตัวนี้เองนะครับฟะฮุวะละฮูกอรีนมันเป็นบัดดี้คุณเลยมันเป็นบัดดี้สำหรับเขาคนนั้นแล้วแหละพูดง่ายว่าเวลาคุณจะทำอิบาดัตมันก็จะทำให้คุณทำอิบาดัตหลงเวลาคุณจะเชื่ออัลลอฮ์มันก็จะทำให้คุณเชื่ออัลลอฮ์แบบหลงเวลาคุณจะแบบดำเนินชีวิตมันก็จะทำให้คุณเนี่ยขาดทุนกับการดำเนินชีวิตกินข้าวคุณจะเป็นคนที่กินข้าวแบบไม่ได้ผลบุญเวลาคุณจะคบเพื่อนคุณจะมีเพื่อนแต่เพื่อนที่ไม่ดีเวลาคุณจะละหมาดคุณก็จะละหมาดแบบซาฮูลก็คือละหมาดแต่ไม่นึกถึงสิ่งอื่นหรือว่ามีบิดอะห์ในการละหมาดเวลาคุณจะเรียนเรื่องศาสนาคุณไม่เอากุรอานและหะดีษจริงคุณก็จะจมอยู่กับการขัดแย้งโต้แย้งอยู่แบบไม่มีหาที่หาความรู้ศาสนาที่มีประโยชน์กับตัวเองไม่ได้เลยนั่นคือคนที่เอาชัยฏอนไปเป็นเพื่อนคือคนที่พยายามออกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุนซุรกอลาฮูเชคบอกว่าพิจารณาดูในคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดว่ามายาชูอันดิกลิอัรเราะห์มานนุกอยิตละฮูชัยฏอนะที่อัลลอฮฺบอกว่าใครก็ตามที่พยายามหันเหออกจากอัรเราะห์มานการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานุกอยิตละฮูชัยฏอนะอัลลอฮ์บอกว่าเรานั้นจะผูกเขาผูกชัยฏอนให้กับเขาฮะดะอูกูบะตุลละฮูชัยฏอนบอกนี่แหละการลงโทษของพระองค์เป็นการลงโทษที่พระองค์ลงโทษบ่าวของพระองค์ในโลกดุนยาแล้วก็จะไปทวีคูณอีกในโลกหน้าพี่น้องชีวิตเราถามว่าจะปลอดภัยจากชัยฏอนได้ยังไงให้ใครมาช่วยอิสราเอลโทรหาอิสราเอลชัยฏอนเล่นงานฉันแล้วอิสราเอลบอกฉันเองก็โดน แล้วทุกคนโดนกันหมดเลยไม่มีใครปกป้องเราได้เลยนอกจากนู่นอัลลอฮ์มานผู้ทรงปกป้องเรานู่นผู้ทรงเมตตาที่จะปกป้องเราเนี่ยฉะนั้นในชีวิตเรานี่ไม่มีสิทธิ์จะไปเอาความรักจากคนอื่นเลย
แต่ต้องเป็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเลยที่เราต้องทวินหาศึกษาความรู้กับพระองค์กับแนวทางที่ถูกต้องไม่งั้นถูกลงโทษถูกลงโทษไม่ใช่พี่น้องถ้าคนเราจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่การที่เราเงินไม่มีเนี่ยไม่ใช่ถูกลงโทษการที่เราไม่มีเพื่อนก็ไม่ใช่ถูกลงโทษนะพี่น้องจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราถูกทดสอบมากๆอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เรามีชีวิตบนโลกดุนยาก็ได้ทำไมรู้ไหมเวลาที่เราถูกทดสอบมากๆเนี่ยถามว่าเราเหลือใครเหลืออัลลอฮ์ก่อนหน้านี้เราจะไม่เหลือพระองค์ก็ได้อาจจะมีคนอื่นมาร่วมกับพระองค์เวลาที่เรามีญาติพี่น้องเวลาที่เรารู้จักคนร่ำรวยเวลารู้จักคนนู้นคนนี้คนนั้นน่ะเวลาเราถูกทดสอบเราก็จะนึกถึงคนพวกนี้นึกถึงคนนี้มีตังค์นึกถึงคนนู้นคนนู้นช่วยเราได้คนนึกถึงคนนี้เราจะนึกถึงอัลลอฮ์เป็นอันดับหลังๆเลยแต่เวลาที่เราถูกทดสอบมากๆแล้วคนนี้ก็ช่วยไม่ได้คนนั้นก็ช่วยไม่ได้คนนู้นก็ช่วยไม่ได้ไอ้นั่นก็ช่วยไม่ได้เหลือใครเหลืออัลลอฮ์และถ้าเป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยเขาจะคิดได้ว่าอัลลอฮ์เท่านั้นเลยแล้วเขาจะสุญูดนะเขาไม่คิดถึงใครเลยนึกถึงอัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีที่เหลือแล้วไม่มีใครช่วยได้แล้วอัลลอฮ์องค์เดียวอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดในโลกดุนยาของเราก็ได้เพราะอะไรเพราะมีพระองค์เดียวที่เราเชื่อมั่นในตอนนั้นฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่อุกูบาไม่ใช่การลงโทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัฟะมัยยัมชีมุกิบบันอะลาวัจจิฮิอะฮดะอัมมัยยัมชีซะวียันอะลาซิรอติมุสตะกีมกี่คนแล้วที่หัวของเขาเนี่ยจะเหไปทางอื่นและพระองค์จับหัวของเขาให้ตรงกี่คนพวกเราเนี่ยกี่ครั้งแล้วจะหลุดอัลลอฮฺก็ให้เราตรงด้วยการทดสอบพระองค์ให้เราเจอในสิ่งที่แบบต้องหาอัลลอฮ์ให้เราเจอต้องอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์นั่นนะอัลลอฮ์ทำให้เราตรงฉะนั้นเราจะไปหาใครอีกอ่ะนี่ก็ไม่ใช่การลงโทษเป็นการปรับเราให้ตรงปรับเราให้มีทัศนะที่ดีกับพระองค์นะครับและบางคนเนี่ยชอบด่าในเรื่องของกำหนดสภาวะด่าลมด่าฝนด่านู่นด่านี่อัลลอฮ์ก็ให้เขาเจอจนกว่าเขาจะคิดดีกับอัลลอฮ์คนบางทีเนี่ยเจอครั้งเดียวไม่นึกถึงอัลลอฮ์ต้องให้เจอบ่อยๆเจอจนไม่เหลือใครอย่างที่บอกไม่เหลือใครเจอจนกระทั่งมีคนมานะซีฮัตเอ้ยคุณคิดแบบนี้ไม่ได้นะคุณต้องคิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีๆนะอัลลอฮ์จะส่งเมสเซจผ่านคนนู้นผ่านคนนี้หรือผ่านการเรียนเขาก็จะปรับทัศนคติคิดดีอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนแบบทดสอบฉะนั้นนี่ไม่ใช่การลงโทษการลงโทษอยู่ตรงนี้เวลาที่เราลืมอัลลอฮ์ก็จะให้ชัยฏอนมาเป็นคู่เราเวลาชัยฏอนเป็นคู่เราเนี่ยเวลาเราคิดอะไรชัยฏอนจะช่วยคิดด้วยแล้วมันเสียทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องอะกีดะห์ยันเรื่องมุอามะลาตอะกีดะห์อิบาดะห์มุอามะลาตเสียหมดเลยเสียหายดุนยาขาดทุนนี่คือการลงโทษฟะฮุวะละฮุกอรีนนะครับวะอินนะฮุมอัยยุชัยฏอนชัยยาตินليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون มันดาชัยฏอนเนี่ยมันจะพยายามทำให้เราหันเหออกจากเส้นทางที่ถูกต้องและให้เราเข้าใจว่าที่ออกมาและที่กำลังจะปฏิบัติอยู่เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดแล้วนั่นคือหน้าที่ของชัยฏอนยาสมุลอัตบาอุอันนะฮุมมุฮตะดูนบรรดาผู้ปฏิบัติตามนะปฏิบัติตามชัยฏอนคำเสนอแนะของชัยฏอนทั้งหลายเนี่ยเขาจะเข้าใจคาดคะเนไปว่าพวกเขานั้นอยู่บนทางนำแล้วและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแย่แน่ๆเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำถูกแล้วเนี่ยเปลี่ยนยากใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเนี่ยถามว่าคุณทำอิบาดัตที่ไม่เหมือนกับท่านนบีคุณทำเพราะคุณตั้งใจไหมตั้งถามจริงว่าตั้งใจจะขัดแย้งกับนบีไหมทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวเลยว่าไม่ทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวว่าไม่ฉันไม่ได้จะขัดแย้งกับนบีฉันเนี่ยทำดีและพยายามสรรเสริญในศาสนาของอัลลอฮ์แล้วเหมือนผมเจอคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเวลาศอลาวาตนบีหลังละหมาดเนี่ยเขาลุกขึ้นยืนสรรเสริญเลยไม่ได้นั่งนะยืนอะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดเชื่อไหมคนพวกนี้ไม่คิดหรอกที่จะทำลายศาสนาเขาไม่คิดนะเขาไม่คิดอ่ะพอไปถามเขาว่าทำไมอ่ะเขาบอกว่าเวลาเราสรรเสริญกษัตริย์เนี่ยเรายังยืนเลยแล้วนี่ใครอัลลอฮ์ต้องยืน
นั่งไม่ได้นี่เขาคิดแสดงว่าเขารักศาสนานะแต่เขาพลาดไปอย่างหนึ่งเขาพลาดไปว่ามันมีกลลวงของชัยฏอนแบบนี้ด้วยคือสร้างอยู่ในมโนคติว่าสิ่งที่คุณทำนั่นแหละดีแต่มันไม่ถูกต้องคุณต้องคิดตรงนี้ด้วยไม่ใช่แค่คุณหรอกเราเองที่นั่งเรียนตรงนี้ก็ต้องคิดว่าที่เราเรียนอยู่มันน่ะจริงไหมที่มานั่งคุยเรื่องสุนนะไอ้สุนนะเนี่ยจริงไหมล่ะบางทีเราก็ต้องคิดนะเราต้องคิดแล้วก็ต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นี่แหละถ้าหากเพราะว่ามันยากที่สุดแหละมันยากกว่ามัสยิดคุณไม่ทำความผิดคุณไม่กินเหล้าเนี่ยอันนี้คือใครๆก็รู้ว่ามันผิดตัวใจคุณเองก็ยอมรับว่ามันผิดแต่ถ้าคุณนำสิ่งหนึ่งที่คุณคิดว่ามันดีอันนี้ทิ้งยากจริงนะครับเพราะชัยฏอนมันสร้างมโนคติให้นะครับให้มองว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นศาสนาชัยฏอนแล้วบอกว่าฟะลัมยังฟะฮุมดาลิกฉะนั้นการคิดคะแนนไปแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์กับพวกเขาแน่นอนคือไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาเลยวะลาอุซรละฮุมฟรีแล้วก็ไม่มีข้อยกเว้นให้กับพวกเขาด้วยในความคิดแบบเนี้ยลิอันนะฮุมบะลาฆะตฮุมดะอ์วะตุรรอซูลิฟะลัมยักบะลูฮาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในสถานะที่การดะวะของบรรดารอซูลไปถึงถามว่าไม่ถึงได้ไงอ่ะถึงและยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องสื่อการเรียนการสอนเนี่ยมีทุกบ้านมีทุกที่มีทุกช่องคุณสามารถเรียน YouTube คุณสามารถเรียนดาวเทียมคุณสามารถเรียนใน Facebook คุณสามารถเรียนทางโทรศัพท์คุณสามารถเรียนคนที่บ้านคุณสามารถเรียนได้หมดเลยเรื่องซุนนะห์เนี่ยฉะนั้นไม่มีข้อยกเว้นคุณจะมาบอกให้ไม่ใช่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ผมทำมันถูกอ่ะยาอัลลอฮ์หมดไม่มีนะครับไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อยกเว้นเลยสิ่งพวกเขาไม่รับเองต่างหากฟาลัมยักบาลูฮาพวกเขาไม่รับถามนี่เคยได้ยินเรื่องซุนนะห์คณะเก่าไอ้คณะใหม่เคยได้ยินไหมพวกคณะใหม่มีใครไม่เคยได้ยินได้ยินทุกคนได้ยินคณะใหม่เคยได้ยินเคยที่จะเรียนไหมเคยที่จะรู้ไหมเคยคิดจะเข้าใจไหมบอกคณะใหม่ไม่เอาวาฮาบีเคยได้ยินวาฮาบีไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอานะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนต่อสืบต่อเลยว่าขนาดเราเนี่ยมีคนบอกว่ารู้จักชีอะห์ไหมเราก็เรียนน่ะพอมีคนบอกชีอะห์บอกว่าชีอะห์เป็นอานุนเบชีอะห์เป็นคนในครอบครัวนบีชีอะห์เป็นแบบนี้แบบนี้เราก็ไม่ใช่แบบปล่อยผ่านนะคือไอ้คำสอนที่บอกว่าจะไปเจอหนังสือชีอะห์อย่าไปอ่านใช้ได้ระดับเดียวคือสำหรับคนที่ค้นคว้าเองไม่ได้ไม่มีครูคอยชี้แนะและแนะนำไม่ต้องอ่านแล้วจะงงแต่เราต้องเรียนต้องรู้เพื่อที่จะแยกถูกว่าอ๋ออะกีดะห์เขาที่ไม่ถูกต้องตามหลักการแบบนี้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 นะครับคอวาริดเป็นแบบนี้แบบนี้คือไม่เรียนคอวาริดเป็นคอวาริดไม่เรียนมุรจิอะห์เป็นมุรจิอะห์ไม่เรียนญิบริยะห์มีสิทธิ์เป็นญิบริยะห์ไม่เรียนกอดารียะห์มีสิทธิ์เป็นกอดารียะห์โดยที่ไม่รู้ตัวไม่เรียนสิ่งที่ผิดเราอาจจะตกอยู่ในสถานะโดยไม่รู้ตัวต้องเรียนวันนี้มีไหมญิบริยะห์ได้ยินแล้วญามียะห์ได้ยินแล้วอาชัยรอห์ได้ยินแล้ววะฮาบียะห์ได้ยินแล้วซุนนะห์ซะลัฟนู่นนี่นั่นได้ยินแล้วได้ยินแล้วไงต่อเรียนสิครับศึกษาสิครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะลำบากหรือมันจะยากเพราะว่าความรู้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลานะครับง่ายเดี๋ยวถ้าเราให้ง่ายเนี่ยเข้าใจง่ายเลยนะครับวะอินนามัลอุซรุยะกูนุฟิลมะซาอิลิลิจติฮาดิยะอัลลตียะซูกุฟีฮาลิจติฮาดุชัยฏอนแล้วบอกว่าแท้จริงข้อยกเว้นที่จะยกเว้นให้เนี่ยนะยากูนูฟิลมัสอาอินมันจะเกิดเฉพาะมัสอะละประเด็นปัญหาที่อิสติฮาดียะที่เป็นข้อวินิจฉัยของบรรดาอุลามะอันนี้ยกเว้นให้ได้อัลลาตียะซูกูฟีฮาลิจติฮาดูต้องเป็นประเด็นวินิจฉัยที่อนุญาตให้วินิจฉัยได้คือพี่น้องฟังให้ดีนะครับในหลักการศาสนาเนี่ยมันมี2 อย่างด้วยกัน1เขาเรียกว่าเตากีฟียะ2เรียกว่าอิสติฮาดียะเตากีฟียะแปลว่าไม่อนุญาตให้ไปค้นคว้า
ตั้งแง่ตั้งข้อสังเกตหรือว่าพยายามที่จะวินิจฉัยในคำนี้ไม่อนุญาตเขาเรียกว่าเตากีฟียะเช่นอัสมาวะซิฟาตนามต่างๆของอัลลอฮ์และคุณลักษณะของอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้เราไปค้นคว้าไม่อนุญาตให้เราเปรียบเทียบนามของพระองค์กับนามอื่นสิฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตให้เปรียบเทียบกับสิฟัตของอย่างอื่นเลยไม่อนุญาตอันนี้อิสติฮาดไม่ได้ถ้ามีใครเข้าไปสืบค้นไปค้นคว้าไปพยายามที่จะค้นหาผิดมีข้อผิดแล้วถ้าหากว่าเชื่อผิดโดนอีกไม่มีข้อผ่อนผันด้วยส่วนประเด็นอิสติฮาดียะจะเป็นประเด็นในเรื่องของฟิกเป็นประเด็นที่มีหลักฐานมีคำพูดของซาฮาบะมีการปฏิบัติของซาฮาบะประเด็นพวกนี้อิสติฮาดียะได้คือวินิจฉัยเท่าที่เราจะมีความสามารถได้วินิจฉัยเท่าที่เราจะมีความสามารถได้แต่ข้อวินิจฉัยตรงนี้ต้องเป็นระดับผู้รู้นะครับเป็นมุชตะฮิดเป็นมุชตะฮิดที่มีความสามารถที่มีองค์ประกอบในการวินิจฉัยพี่น้องคนที่เป็นมุชตะฮิดได้เนี่ยไม่ใช่พวกเราธรรมดานะครับพวกเรานี่แซงจะเป็นมุชตะฮิดนะอยากจะเป็นมุชตะฮิดกันนะแต่จริงๆไม่ได้คนที่เป็นมุชตะฮิดภาษาอาหรับต้องเป๊ะกุรอานต้องจบหะดีษต้องกี่บทโอ้โหมีเงื่อนไขเยอะแยะสำหรับคนที่จะเป็นมุชตะฮิดไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่ก๊อปคัดลอกแชร์คัดลอกแชร์มุชตะฮิดไม่ใช่ฉะนั้นคนที่เป็นมุชตะฮิดต้องแบบระดับสูงมากเลยคนพวกนี้อนุญาตถ้าเขาไปวินิจฉัยผิดมีข้อยกเว้นสำหรับคนแบบนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อย่างในเรื่องของกุนูตหรือว่าในเรื่องของประเด็นอิคติลาฟระหว่างบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาสี่มัซฮับเนี่ยที่เขามีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะถึงแม้ว่าคนในยุคหลังเนี่ยเขาจะให้น้ำหนักว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดแต่สำหรับการอิสติฮาดของเขาเหล่านั้นในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเป็นที่ข้อยกเว้นนะที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลานะครับอันนี้คืออนุญาตแต่ถ้าเป็นเตากีฟียะเนี่ยไปยุ่งไม่ได้เลยนามของพระองค์ซีฟัตของพระองค์นะครับอันนี้ยุ่งไม่ได้ก็คือต้องยุ่งไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถจะไปยุ่งได้เชคซะลาห์ก็อธิบายเพิ่มต่อไปว่าฟายัชตะฮิดุลอินซานสิ่งที่บรรดาผู้คนนั้นพยายามนะครับวินิจฉัยปัญหาออกมาวะยะบซุลวุสอะฮูวะตากะตะฮูฟิลบะห์ซฮัตตายะดุนอันฮาฮาซาฮุลฮักฟะฮูวะมะซูรุลลิกอลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชฟบอกว่าคนที่พยายามจะไปวินิจฉัยปัญหาศาสนาเสียสละตนในความรู้เท่าที่มีความสามารถตัวเองที่มีในการฟิลบาสในการค้นคว้าฮัตตาจนกระทั่งว่าอย่าซุนนะเขาคิดว่าอันนะฮาซาวัลฮักนี่แหละคือสัจธรรมเขาค้นคว้าแล้วสุดกำลังความสามารถแล้วเข้าใจว่านี่แหละคือสัจธรรมฟัตตวาเลยว่านี่คือถูกที่สุดแต่ว่ามันผิดสมมุติว่ามันผิดฟะมะซูรดังนั้นตรงนี้แหละที่เป็นข้อยกเว้นให้กับนักวินิจฉัยลิกอลีฮีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าถ้อยคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าอิซัชตะฮาดัลฮากิมเมื่อผู้ตัดสินปัญหาศาสนาเนี่ยเขาทำการอิสติฮาดวินิจฉัยคิดแล้วนะครับตรวจสอบแล้วฟะอัศอบะละฮูอัจรอนและถูกเขาได้สองความดีด้วยกันวะอินิชตะฮะดะฟะอัคตอฟะละฮูอัจรุนวาฮิดแต่ถ้าเขาวินิจฉัยแล้วแล้วผิดเขาได้หนึ่งความดีคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดนี้ไม่ใช่สำหรับคนทั่วไปสำหรับนักวิเคราะห์นักวินิจฉัยที่มีความรู้และพยายามเท่าที่ตัวเองมีความสามารถนั่นแหละถือว่าใช้ได้ไม่ใช่คนแบบทำบิดอะห์เนี่ยแล้วก็บอกว่าฉันคิดว่ามันถูกแล้วพอไปในวันเกียรติมาจะอ้างคำพูดนบีก็นี่ไงถ้าคิดว่าผิดอาจจะคิดว่าถูกแล้วมันผิดได้หนึ่งความดีทำไมฉันไม่ได้ไม่เกี่ยวคนละประเภทคนละสถานะกันเลยคนละเรื่องเลยอันนี้สำหรับนักวินิจฉัยถามว่าเองได้กลับไปดูแม่กุรอานและหะดีษว่าไงไม่กลับไปดู
เองไม่กลับไปดูเองไม่ไปวิเคราะห์เองไม่ไปวินิจฉัยเลยเองไม่กลับไปค้นคว้าเลยเองจะมาอ้างว่าอัลลอฮ์ยกเว้นนบีบอกไม่ใช่คนละคนนะครับคนละเรื่องอย่างที่บางยูซุปบอกนะครับต้องเอ่ยชื่อช่วยกันโดนช่วยกันโดนโดนละติฟด้วยคนหนึ่งโดนนี่ครับฮาดาฟิลมาซาอิลิชติฮาดียะที่พูดมาเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของมัสอาลาที่เกี่ยวกับวินิจฉัยได้นะครับเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่วินิจฉัยได้เท่านั้นอัมมัลมาซาอิลตุตเตากัยฟียะหากว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเตากัยฟียะที่เราจะต้องหยุดไม่คุดไม่คิดไม่ค้นคว้าเนี่ยวะฮิยะอุมูรุลอะกีดะมันจะเป็นเรื่องอะกีดะล้วนๆฟะไลซะลิอะฮัดอัยยัชตะฮิดะฟีฮาไม่ใช่สำหรับคนหนึ่งคนใดจะไปวินิจฉัยหรือพยายามที่จะไปวิเคราะห์ในประเด็นนี้บาลิลวาจิบและยิ่งไปกว่านั้นจะต้องจำเป็นอิตติบาอุดดะลีลปฏิบัติตามหลักฐานเท่านั้นเลยหลักฐานมายังไงตามนั้นเลยคุณไม่มีสิทธิ์คิดอัลลอฮ์บอกอยู่เหนือบนบัลลังก์เอ้ยอัลลอฮ์เหนือบนบัลลังก์มีทิศอัลลอฮ์ถ้าเราบอกอัลลอฮ์อยู่เหนือบนบัลลังก์แสดงว่าเรานี่ให้ทิศอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีรูปร่างอัลลอฮ์เป็นอย่างนู้นอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้อัลลอฮ์เป็นอย่างคิดไม่ได้ซุนนะห์เนี่ยเขาไม่คิดบวกบิดอะห์คิดมาเพราะว่าซุนนะห์เนี่ยเขาอีมานเขาเชื่อไงสิ่งที่ตรงข้ามกับอีมานคือสงสัยไงฉะนั้นถ้ามีคนบอกกับเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีมือเราทุกคนก็จะอามันตุบิลลาห์เราเชื่ออัลลอฮ์และเราไม่ไปบอกเราว่าอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาเหมือนกับสิ่งอื่นอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเด็กยังเข้าใจเลยใช่ไหมฮะแต่มีคนที่สงสัยเท่านั้นแหละไม่ได้ถ้าไปบอกแบบนี้จะต้องแบบนี้จะต้องแบบนั้นจะต้องแบบนู้นใครจะไปสอนที่คุณสงสัย ชัยฏอนชัยฏอนชียาตีนุลอิงส์วัลญินชัยฏอนที่มาในรูปของมนุษย์และชัยฏอนที่มาในรูปของจินน่ะไปสอนให้เราคิดเกินนะครับไม่ได้ถึงไหนแล้วเนี่ยใช่วะลามะจาลุฟีฮาลิลิชติฮาดไม่มีปัจจัยใดๆไม่มีแนวโน้มใดๆทั้งนั้นที่จะให้เราไปทำการวินิจฉัยปัญหาในประเด็นที่เรียกว่าอะกีดะห์หรือว่าตอกีฟียะห์ไม่มีฉะนั้นอย่าไปเล่นนามของอัลลอฮ์เนี่ยอย่าไปเล่นนะครับนามลักษณะของพระองค์เนี่ยอย่าไปเล่นพระองค์นี่สูงส่งเหนือสิ่งอื่นใดสูงส่งคำดำรัสคำพูดของพระองค์นามของพระองค์เนี่ยนะต้องไม่เอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งใดเลยไม่มีสิทธิ์เลยนะครับไม่ได้เลย เลยเวลาเนี่ย เลยแล้วนะครับผมเมื่อกี้อาจารย์พูดอามัตตุบิลลาห์เป็นภาษาอาหรับเป็นกุรอานเป็นหะดีษครับอามันตุบิลลาห์ว่าฉันศรัทธาต่อพระองค์คือเป็นหะดีษอยู่ใน40อันนบวีนะครับซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะครับว่าเวลาที่เราเกิดความสงสัยหรือเกิดว่าชัยฏอนเนี่ยมันไปเขย่าอีหม่านเราเนี่ยให้เราทำไงนบีบอกก็บอกอามันตุบิลลาห์ฉันศรัทธาจบคือคำพูดเนี่ยมันจบนะครับมันจบเลยอาจารย์ซันครับอ่ะเดี๋ยวให้จบย่อหน้าดีกว่ามันจะได้อันนี้จบย่อหน้ายังเอาจบแล้วโอเคทำดีละนะครับในรอบหน้านะครับก็จะเป็นคำของเชคซอลแลยังเป็นการอธิบายของเชคซอลแลอยู่นะครับวะลาฟีฮูดาตะรากะฮูฮัสิบะฮูดอลาละไลซัลอัมรุอะลัลฮุสมาวะดอนฟะยะกูดุดอลาตะยะห์ซะบุฮาฮูดาเอายะจุลฮักวะยะดุนฮูดอลาละดอนฮูลายัชฟะละฮูลิอันนัลฮูดาวะดอลาละกอดบะยะนะฮูมัลลอฮูفي القرآن وبينهما الرسول في السنة وبينهما السلف في سيرتهم وعقيدتهم إن شاء الله ในครั้งหน้าเราก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นตรงนี้แล้วก็จะไปให้จบพี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะพยายามแกะคำแปลออกมานะครับผมว่ามันดีมากเลยเพราะว่าอันนี้คือผมแปลประโยคต่อประโยคคำต่อคำเลยนะพี่น้องมันก็จะแกะง่ายแกะออกมาให้เป็นพอรวบรวมเสร็จแล้วก็เป็นหนังสือเป็นวิทยาทานก็แจกพี่น้องคนอื่นต่อไป
นะครับเพราะว่าเอาคำพูดการอธิบายของผมออกให้เหลือคำของเชฟฟาวซานอย่างเดียวนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์มากๆ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته